วัดกลางครับคุณผู้ชมวัดกลางตลาดภูวันนี้วันศุกร์ที่21มิถุนายน2567เวลา 7:34 น.นะครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาเดินชมตลาดเช้าวัดกลางตลาดเช้าเก่าแก่ในย่านตลาดภูในย่านฝั่งทนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่อยู่แถวๆนี้หรือว่าเคยอยู่แถวๆนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคุณผู้ชมที่นี่จะเป็นตลาดเช้านะครับตลาดเช้าสายๆเขาก็วายแล้วนะไม่รู้ว่าสมัยเมื่อ10-20 ปี 30-40 ปีก่อนตลาดที่นี่จะเป็นยังไงคุณผู้ชมที่เคยอยู่เคยมาเดินตลาดนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขามาเอาผู้ชายผู้ชายเดินไปทางนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมช่องผมครั้งแรกช่องผมก็จะเป็นช่องที่เดินนะครับเดินตามซอกตามซอยตามถนนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโอ้ร้านนี้น่ากินจังเลยเนี่ยข้าวขาหมูนี่ร้านนี้ก็เป็นอะไรครับต้มเลือดหมูกาแฟผมจะเดินตามซอกตามซอยตามถนนตามประมาณนี้นะครับเดินชมเมืองประมาณนี้นะครับอยากให้ผมไปที่ไหนก็คอมเมนต์มานะครับคุณผู้ชมถ้าพอที่จะไปเดินพอที่จะไปได้ก็จะไปให้นะครับคุณผู้ชมถ้าไม่ไกลไม่นี่เกินไปนะนี่คือร้านข้าวแกงนะครับข้าวแกงหลายอย่างเลยครับนี่ข้ามไปฝั่งนี้ก็จะไปวัดอินนะครับคุณผู้ชมวัดอินนี่ก็จะมีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับมีเจดีย์มีของสมเด็จพระเจ้าตากสินกับพระอัครมหาเศรษฐีของท่านอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเข้ามากราบไหว้สักการะได้นะแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าอินด้วยนะเอ้ยก๋วยเตี๋ยววัดก๋วยเตี๋ยวป้าล้อมก๋วยเตี๋ยวเนื้อป้าล้อมนะครับตรงวัดอินร้านเก่าแก่ขายมานานแล้วอร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวแกนี่ก็เป็นตามสั่งสุริยากาแฟพุทธศักราช2485โอ้โห2485 2485นี่มันกี่ปีแล้วนะนี่มัน 2,500 กว่าโอ้ตรงนี้บรรยากาศได้เลยบรรยากาศดีจังเลยโอ้โหคุณผู้ชม248570ปีแล้วมั้งนี่70กว่าปีสวยจังเลยเขาจัดสวยนะตลาดที่นี่เห็นพ่อค้าแม่ค้าบอกถ้าเป็นพวกของสดนี่เขาจะมาตั้งร้านตั้งแต่กลางคืนเลยนะครับคุณตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเลยเขาบอก
ทางด้านนู้นนะผมเคยมารีวิวไว้ถามแม่ค้าหมูเขาบอกว่าเที่ยงคืนก็มาแล้วเขาบอกโอ้โหที่คุณผู้ชมอยากจะมาซื้อของไปทำกับข้าวไปค้าไปขายก็มาได้นะครับตลาดเช้าวัดกลางโซนขายหมูโซนขายหมูขายเนื้อตรงนี้ก็ปล่อยปลาได้นะครับปลาปล่อยนะครับปลาไหลปลาไหลปลามีทุกอย่างเลยนะครับที่นี่ปลาปล่อยปล่อยที่นี่เลยมีทุกอย่างเลยครับคุณผู้ชมหอยก็มีนะครับนี่หอยปล่อยตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่มีขนมปังด้วยนะครับยี่ขนมปัง25บาทอาหารเม็ด20บาทนี่เราก็มาปล่อยตรงนี้ครับคุณผู้ชมโอ้เช้าๆนี่บรรยากาศได้เลยครับน่ามาเดินเที่ยวนะน้ำก็ปกตินะครับคุณผู้ชมดำปีซื้อตรงนี้ซื้อร้านข้างหน้าเนี่ยซื้อร้านไหนก็ได้แล้วก็มาปล่อยกบก็มีทุกอย่างเลยถ้าจะปล่อยก็แนะนำด้วยผมอยากจะแนะนำถ้าตัวเล็กๆก็อย่าไปปล่อยเลยนะครับคุณผู้ชมปล่อยไปก็ไม่รอดนะพอดูแม่น้ำแล้วมันถ้าจะปล่อยก็แนะนำให้ซื้อตัวใหญ่ๆนะปล่อยครับคุณผู้ชมมันยังมีโอกาสรอดนะตัวเล็กๆถ้าจะเอาไปก็ไปปล่อยอีกที่นึงไปปล่อยที่แม่น้ำมันไม่ลึกมันนิ่งๆมันถึงจะรอดนะตลาดเช้าวัดกาเดี๋ยวเดินไปดูโซนนี้ก่อนมันจะย้อนแสงหรือเปล่าก่อนโควิดนี่คนคึกคักมากเลยนะครับตลาดนี้แต่พอมาหลังโควิดแล้วดูคนมันหายไปเยอะเลยคนหายไปเยอะเลยไม่รู้ไปไหนนะหลังโควิดมาเนี่ยเมื่อก่อนในตลาดนี้โอ้โหคนไม่ใช่น้อยเช้าๆนี่คึกคักมากตลาดเก่าแก่พ่อค้าแม่ค้าหลายๆท่านก็ดูอายุเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไปค่ะเราไม่ที่ตะโกนแต่ไม่เกินร้อยหนึ่ง
ที่ร้านนี้ก็เป็นอาหารเจเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปทางด้านซอยวัดราชคฤห์นี่ร้านนี้อร่อยนะครับคุณผู้ชมเดินเข้าไปในซอยทางด้านวัดราชคฤห์นี่ดูคุณผู้ชมดูความมีมนต์เสน่ห์ของตลาดเช้าวัดกลางนะครับคุณผู้ชมไม่รู้คุณผู้ชมดูผ่านจอจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมดูตรงนี้เลยดูมีเสน่ห์มากเลยกินทอดโอสถบางยี่เหลือทนบริเวณโอ้โหร้านดูเก่ามากโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมดูเก่าแก่ดูมีมนต์เสน่ห์มากตรงนี้จะมีโรงเรียนวัดอิฐวัดอะไรนะวัดราชคฤห์โรงเรียนอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมวัดราชคฤห์โอ้อาหารแถวนี้น่ากินเว้ยก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องโอ้ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องร้านนี้คนเยอะเว้ยคุณผู้ชมตลาดเช้าวัดราชคฤห์ฟิลมันได้เลยครับคุณผู้ชมตลาดในวัดก็วางกันอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ต่างประเทศก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับมีวางกันแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมเห็นเมื่อวานหรือวันก่อนเห็นเขาลงในกลุ่มว่ามีโรงทานวัดราชคฤห์ไม่รู้เขามีงานอะไรต้นโพจะมาเช่าพักก่อนที่นี่นะ
ิดไทยครับคุณผู้ชมถนนโทษเพื่อไทยนี่ก็จะเป็นถนนไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมมีกี่เลนเนี่ย1 2 3 4 4เลนฝั่งนู้นก็รถจอดไปแล้วเลนนึงซอยเทิดไทย14วงเล็บซอยวัดราชคฤห์ร้านต้มเลือดหมูร้านขายยาครับร้านแก๊ส5โลนะอาหารตามสั่งอาหารอีสานนะครับคุณผู้ชมซอยเทิดไทย12ซอยวัดกลางนะครับซอยเทิดไทย10ฝั่งตรงข้ามสาธารณสุข27มีร้านบะหมี่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยบะหมี่ฟอกฟอกน่าสนใจ
อาแค่นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเนาะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยครับถ้าไม่แชร์ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจช่องด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ